ก็เราก็ทำได้ตามมาตรฐานนะครับที่เราได้ฝึกซ้อมกันมาใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ที่เราที่ได้เข้ามาร่วมงานกับสิงห์บุรีนะครับก็ยกระดับเกมมาได้ในมีทิศทางที่ดีครับสำหรับทีมวันนี้ก็มันเป็น2จุดโทษนะเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะแต่ก็เด็กๆก็สู้เต็มที่นะครับแล้วก็เทคนิคที่เราวางไว้มันก็สำลีผลแล้วนะแต่ว่าสกอร์ไม่เป็นใจแค่นั้นเองนะสำหรับเกมที่เหลือในบ้านเราอาจจะเหลือ1แมตช์นะครับเราก็ยังหวังที่เราจะอยู่รอดนะครับอาจจะชนะอีก2แมตช์นะครับแมตช์หน้าเราจะอุตรดิตถ์นะถ้าเราเล่นด้วยฟอร์มนี้เราก็อุตรดิตถ์เราก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็ฝากกองเชียร์นะครับที่เป็นแฟนสิงห์บุรีบางระจันก็ให้เข้ามาเชียร์นะครับติดตามเฟซนะครับติดตามเพจสโมสรแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นในบ้านก็เข้ามาเป็นกำลังใจกันเยอะๆขอบคุณครับครับก็ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ามาทำทีมตอนนี้รู้จักนักเตะหมดหรือยังเขาว่าจะใช้งานแต่ละคนอย่างไร รู้จักแล้วครับพอดีเราได้11ตัวแรกเร็วนะครับมันก็ทำให้งานมันง่ายนะครับแล้วก็ส่วนช่วงที่ก่อนแข่งเจออุตรดิตถ์เราจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมไทยลีกบ้างนะครับที่ติดต่อไว้ก็มีเป็นทีมไทยลีก2ทีมแล้วก็ทีม T2 หรือ T3 อีก1ทีมนะครับก็จะอุ่นเครื่องอีก3แมตช์นะครับเพื่อเซตระบบของเราครับซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางวันนี้มีต่างชาติเดินทางมาเพียง2รายครับอีก1คนเจ็บครับผมระหว่างการฝึกซ้อมกับตอนเครื่องเจ็บครับต้องพักนานไหมครับประมาณน่าจะ1อาทิตย์ครับแล้วผู้สาประตูเด็กๆก็มีเด็กๆก็ทดแทนกันได้อยู่ครับผู้สาประตูที่เจ็บวันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างครับอาการก็ดีขึ้นแล้วครับน่าจะ 2-3 วันน่าจะกลับมาซ้อมได้ครับก็เสียดายครับถ้าสาเซฟจุดโทษได้ก็ครับถ้าเจอ2จุดโทษนะครับเราก็ก็พูดไปออกกันครับขอบคุณมากครับครับผู้สาประตูที่ลงมาทำหน้าที่แทนในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับเป็นจุดโทษลูกเดียวที่มันก็จุดโทษนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดครับกองหลังประตูกองกลางกองหน้านะครับเป็นเรื่องของจังหวะฟุตบอลมากกว่า